แต่ว่าชื่อมวยนี่พยัคฆ์คิจกูฏหนุ่มเมืองจันทร์ศักดิ์ชำนิครับจากจันทบุรีนะครับก็อายุอานามห่างกัน2ปีครับเป็นทางด้านหนุ่มเมืองจันทร์ครับที่เด็กกว่าขณะที่ส่วนสูงครับน่าสนใจทีเดียวครับเพชรเมืองลุมมากกว่าถึง8เซนติเมตรครับส่วนประสบการณ์นี่ก็อยู่ที่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับหมายว่าจะอายุน้อยกว่าคู่นี้นี่ชื่อนี่ของจองกันเลยนะฮะเพชรเมืองลุมปะทะหนุ่มเมืองจันทร์เพชรเมืองลุมหนุ่มเมืองจันทร์เพชรเมืองลุมนี่มุมขาวครับลุมเมืองจันทร์นี่มุมดำนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับแบบสดๆนะครับก็สามารถที่จะจองตั๋วเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์ beatactivethailand.com ครับก็เดินทางมาไม่ยากครับอยู่ในไบเทคบางนานี่เองนะครับเดินทางง่ายขึ้นทางด่วนมาลงในแป๊บเดียวครับมาดูมวยมันๆกันครับในรายการไทยไฟท์ลีกเดี๋ยวดูเทียบสัดส่วนเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับหรือว่าทางมุมขาวครับอย่างเพชรเมืองลุมก็ได้ลอยกว่าครับคู่ที่3นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับขอบพระคุณอีกครั้งไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ในคู่ที่5ก็จะมีในเรื่องของมวยรอบอิซุด้วยนะครับอิซุครับครั้งที่32ก็จะมาหาอีก1คนครับที่จะเข้ารอบ4คนสุดท้ายจะเป็นเสือพันธุ์เกียรติมาลัยทองหรือว่าลดเหล็กสิทธิ์ภูเพียรครับโปรไฟล์นี้นี่สำคัญมากนะครับใครชนะน็อกเนี่ยเข้ารอบไปเลยครับไม่ต้องมานั่งจับฉลากให้เสียเวลาเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเฟ้นหา71กิโลกรัมกันก่อนครับเปิดมานี่ลุยเลยครับแม่ต่อยหมัดเข้าไปเพชรเมืองลุมหมัดซ้ายมาครับเจอแข้งขวาคืนนี่ครับโอ้ยหมัด1 2 3เลยครับมีหมัดขึ้นเหมือนกันนะครับโอ้คู่นี้อาวุธหลากหลายเลยครับแล้วยังทันกันอยู่ครับดูมีความมุ่งมั่นครับขณะที่หนุ่มเมืองจันทร์ครับเริ่มที่จะจ่ายคืนเหมือนกันนี่ครับแข้งขวาไปครับเพชรเมืองลุมดูขวาน่าสนใจครับเลยจะเป็นหมัดขวาหรือว่าแข้งขวาเอาละครับแม่ดูแล้วทางหนุ่มเมืองจันทร์ครับต้องพยายามเดินไล่แล้วครับแม่แต่ดูหมัดขวาครับแต่ละหมัดนี่ต่อยแหวกกาดเข้าไปถีบไว้ก่อนครับเดินขยับเข้าหาหมัด1 2หมัดมาอ้าวเจอลำตัวเจอแข้งขวาคืนมาเสียบไปเสียบมาครับมาแบบไหนคือแบบนั้นลักษณะที่ว่าแบ่งเกลือจิ้มเกลือเลยนะครับแบบนี้ครับก็ไม่ใช่แต่ผู้ชนะเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสในการเข้าสู่มวยรอบคนที่ต่อยสนุกนะก็เป็นฝ่ายเปิดเกมครับแบบนี้ครับแม่ฟันศอกเข้าไปเพชรเมืองลุมจับมาแม่แต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับหนุ่มเมืองจันทร์จ่ายคืนครับแข้งขวาซ้ายมาครับโอ้ดูต่างคนต่างแลกครับอยากจะน็อกเอาท์แล้วครับเดินเปิดเกมชกสนุกนะครับพาสิงห์ดีแน่ครับชกไทยไฟแบบนี้ครับหมัด1 2พยายามจะแหม่สอบคืนครับเอาเจอแข้งขวามาครับแทงขวาครับก้าวเข้าไปเสียบตัวไม่ต้องแต่งเลยครับโอ้เริ่มที่จะใช้ในเรื่องของรูปร่างครับอาวุธเข่าเนี่ยเสียบทีนี่โอ้โหปักเข้าไปที่บริเวณลำตัวครับเดินไล่ต่อเพชรเมืองลุมหมัดนี่ชวัดเฉวียนไปมาครับส่วนหนุ่มเมืองจันทร์นี่พยายามที่จะออกแข้งนะครับนี่ครับแข้งขวานี่เริ่มจะได้ผลครับเตะที่นี่กระเด็นเหมือนกันแข้งซ้ายครับเตะเข้าไปจับได้พยายามเนี่ยครับจะเตะคืนเหมือนกันครับหมัดซ้ายเจอหมัดโต้แข้งขวาไม่ถึงทำโทษหรือเปล่าครับแหมไม่ได้ก็ไม่เสียครับถีบเอาไว้ครับโอ้ทำท่าช้าลงไปนะครับทางด้านมุมขาอย่างเพชรเมืองลุมเจอแข้งขวานี่เรียกได้ว่าผ่านตลอดเลยครับไม่มีบังเลยครับโดนสีข้างเต็มๆมาครับแต่ว่ายังมีศอกนี่ครับแข้งขวาของหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยมาอีกแล้วนะครับเอาครับแต่ว่าหมัดนี้ชุดนี้ครับโดนเข้าไปหน้าสะบัดแข้งขวาดักไว้ก่อนครับเจอหมัดใหม่แล้วครับหมัดคืนเหมือนกันครับซ้ายกดไว้ก่อนเตะขวาไปศอกไม่ถึงหมัดซ้ายเอาโอ้โหใส่กันจะได้ที่ว่าไม่ต้องหายใจกันเลยนะครับเตะไม่อยู่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเพชรเมืองลุมนี่หมัดดีนี่ฮะทิ่มเข้าไปอีกแล้วครับแต่ว่าแข้งขวาครับกดดันตลอดเอาแล้วครับโดนลำตัวออกอาการไม่ดีนะครับเจอลำตัวแม่นอนไม่นอนเพชรเมืองลุมโอ้โหคุณพระระฆังช่วยครับเดี๋ยวกลับมาครับพักหายใจคู่เดียวดูจังหวะครับออกอาวุธของหนุ่มเมืองจันทร์
ในยกแรกที่ผ่านมาครับเพชรเมืองลุมเนี่ยต้นๆหมัดดีนะครับมีหมัดคอยโต้ตลอดแต่หลังจากหนุ่มเมืองจันทร์ครับออกแข้งนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากครับจังหวะเข่าอัดลำตัวนี่ศอกครับของเพชรเมืองลุมหนุ่มเมืองจันทร์คืนด้วยขวาครับแข้งขวานี่ถือว่าหนักหน่วงครับเป็นการทอนกำลังของเพชรเมืองลุมไปด้วยนะครับเตะไปนี่ครับแหมมีเตะล่างเตะบนนี่ติดแขนนิดเดียวครับไม่งั้นนี่การคอแน่โอ้โหนี่จังหวะแข้งครับเสียงไม่ดังครับแต่ว่าจุกนะครับแบบนี้เตะไปเรื่อยๆนี่ก็ออกอาการแหละครับนี่หมัดซ้ายไม่โดนวงในครับก็ไปปลายยกแรกครับพยายามกัดฟันต่อยหมัดมาครับนี่ครับหมัดชุดของเพชรเมืองลุมนี่จังหวะที่โดนลำตัวแล้วออกอาการนะครับโอ้อุ้ยเลยนะฮะจักรจี้ครับคู่ที่แล้วนี่คาริวโดนไป7เข็มนะโอ้โหคุณหมอเดียสักเนี่ยดูแผลแต่กับพอดีค่ายจะได้เสียอาร์มดูใจโดนสอกเข้าไปเอาแล้วครับลุยต่อคู่นี้มาเป็นชุดอีกแล้วครับเพชรเมืองลุมต้นน้ำครับไม่มีอะไรจะเสียครับยังไงแรกได้ต้องแรกครับแพ้ชนะเอาไว้ที่หลังครับต่อยมันไว้ก่อนหมัดมาแล้วครับหายจุกแล้วหายจุกแล้วมีหมัดมาแล้วเพชรเมืองลุมเมืองจันทร์ว่ายังไงครับเตะไม่เตะครับเตะไม่เตะครับรับแกหนักหน้าแข้งขวามาแล้วโดนแทงคืนครับนี่วงในครับดูว่ารูปร่างดีกว่าครับพยายามขวางเพื่อให้ได้เปรียบครับจังหวะระยะประชิดเดินเข้าไปครับหนุ่มเมืองจันทร์เอาหมัดต่อยท้องแล้วครับแผลเก่าครับเห็นตำเนียครับสับมาโดนท้องอีกแล้วโดนท้องแล้วจะต้องฟุตเบิร์ดออกไปก่อนนะครับเอาครับกัดฟันเดินนี่ครับฟันศอกไปเลยครับเสียงเป็นเสียงตายไปเลยครับเพชรเมืองลุมโอ้วงในเข้ามาใหญ่กว่าครับไม่กลัวตัวใหญ่ต้องใจใหญ่ด้วยนะครับเอาทิ้มหมัดไว้1 2มาแล้วครับแม่เป็นจังหวะที่เพชรเมืองลุมครับลุกไล่บ้างโอ้ดูครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับเพชรเมืองลุมครับส่วนหนุ่มเมืองจันทร์ต้องเรียกแผนนะครับต้องเรียกแผนกุ้ยช่ายครับดิ้นต่อยท้องน้องต่อยปากครับโดยเฉพาะท้องโอ้เอาแล้วครับแม่ต่อยท้องเอาแต่ว่ามีลุกซ้ายหน้าครับแม่อาการไม่ดีนะครับเพชรเมืองลุมเวลาผ่านไปนี่เรียกว่าเรี่ยวแรงครับถูกลดทอนต่อยลำตัวขึ้นบนอัดเข้ามาอยู่มุมสามเหลี่ยมครับสายมืดขวามาแม่ดูครับจังหวะตานี่มองบนครับแต่หมัดนี่ไปข้างล่างแล้วครับคืนด้วยหมัดมาเหมือนกันโอ้โหคู่นี้ครับเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยใครจะอยู่ใครจะไปดีกว่าครับเอาศอกมาต่อยท้องอีกแล้วต่อยท้องต้องถอยกรูดครับต้องถอยกรูดครับเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับพอระวังท้องโดนหน้าครับเอาหมัดขวากัดฟันโต้มาครับหมัด1 2โอ้ยต่างคนต่างจ้วงกันแล้วพอเอ้ยโอ้แฟนมวยนี่นั่งบิดไปบิดมาแล้วครับใครจะหล่นก่อนอ้าวแล้วครับแม่อาการไม่ดีดูหนุ่มเมืองจันทร์ครับโดนหมัดอาการไม่ดีเหมือนกันครับโอ้โหดูเข้าลำตัวเจอขวามาลำตัวอัดเข้าไปครับอัดที่มุมตอนนี้เป็นเมืองลุมครับเป็นจังหวะของเขาบ้างวินาทีทองครับจังหวะเข้าเบรกครับแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะครับลุยต่อครับอีกคนโดนหน้าไม่ดีอีกคนโดนท้องไม่ดีครับมีตำหนิทั้งคู่เดี๋ยวดูใครจะไปก่อนครับอยู่ที่หัวใจอยู่ที่หัวใจอ้าวต้องฉากออกมาเตะขวาจิ้มขวาครับอ้าวฮึกขึ้นมาอีกแล้วโอ้หมดยก2ครับเป็นไปได้ยังไงครับเกมการชกเดี๋ยวกลับไปพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อนะครับกับศึกไทยไฟลีกโอ้คู่นี้นี่ดูเดือดจริงๆครับซูเปอร์ไฟท์ค่าเชือก71กิโลกรัมโอ้ฝีมือก็พอๆกันครับความอึดไม่ต้องมีคำถามนะครับพอๆกันตอนนี้นี่อยู่ที่โชคชะตาแล้วครับว่าใครจะมีจังหวะที่ออกมาได้สวยกว่านี่ครับจังหวะเบี่ยงหมัดครับมีศอกกลับนี่สายนี้นี่ไม่หล่นได้ไงครับเต็มๆหมัดเลยนะครับหมัดฮุกซ้ายครับของหนุ่มเมืองจันทร์กดเข้าไปนี่ครับเต็มคางเลยนะฮะโอ้จริงๆสติอาจจะหลุดไปแล้วก็ได้ครับแต่ว่ายืนด้วยสัญชาตญาณนี่จังหวะทุบลำตัวครับของหนุ่มเมืองจันทร์นี่เอาเริ่มเอาคืนเหมือนกันนะครับเพชรเมืองลุมหมัดขวาครับตามด้วยซ้ายโอ้แล้วดูครับต่างคนต่างโดนHey!
หนุ่มเมืองจันทร์นี่ก็ไม่กล้าจะก้มไปต่อยบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวเจอสวนทางปืนขึ้นมาเออคิดว่าจะจบเมื่อยกที่แล้วนะคู่นี้เดินทางมาถึงยกที่3เลยครับมุมขาวนี่เพชรเมืองลุมครับมุมดำมุมเมืองจันทร์เอาไปป้าบเข้าไปครับหรือเปล่าครับแทงซ้ายครับเพชรเมืองจันทร์เพชรเมืองลุมครับแทงขวาไปครับทีไปก่อนครับหนุ่มเมืองจันทร์ว่ายังไงครับเดินขยับเข้าไปโอ้ระหว่างพักยกนี่ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ระบบหายใจครับคือเหนื่อยหอบทั้งคู่ครับตอนนี้นี่วัดกันที่ในเรื่องของความอึดถึกทนนะครับว่าใครจะทรหดกว่ากันโอ้ตนน้ำครับไม้แล้วก็เพชรเมืองลุมหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยลืมแทงขวาไปเลยนะครับไปยกที่แล้วนี่ครับเอาแล้วก็โดนหมัดขวาอาการไม่ดีครับหนุ่มเมืองจันทร์ล้มแล้วครับโหแม่เป็นหมัดที่สวยงามครับหมัดขวากดเข้าไปที่ใบหน้าครับโอ้ตอนนี้ลุกไหวไหมครับโอ้นอนแล้วก็ไม่อยากลุกแล้วครับกรรมการภูกิจครับโบกมือยุติการชกไปเลยครับดูครับแม่ผู้บริหารของเราครับต้องชี้เลยครับว่าโอ้มันยืนมาจะถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับโอ้ดูครับยกแรกต่อยท้องเขาจะน่าน็อกจะชนะน็อกอยู่แล้วช่วงปลายๆอ่ะยกแรกนะครับโอ้แต่หลังจากนั้นครับนี่มากัดฟันสู้ครับสะใจเลยครับโดนท้องทำท่าอาการไม่ดีใจครับของเพชรเมืองลุมโอ้ชื่นชมมากเลยนะครับจะไปอยู่แล้วครับพลิกสถานการณ์ของตัวเองขึ้นมาได้ครับโอ้แล้วก็เพชรเมืองจันทร์หนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยโดนเยอะนะฮะแต่ว่ายืนมาจนถึงยกนี้ครับก็สุดๆเหมือนกันครับนี่หมัดขวาครับกดเข้าไปแล้วขวาอีกทีครับเต็มกรามกดเข้าไปอีกทีครับโอ้นอนดีกว่าครับแม่เจอชุดใหญ่ครับนี่ซ้ายไปก่อนนะครับโอ้โหขวานี้ครับหมัดหลังนะครับไม่รู้จะป้องกันยังไงโอ้ดูครับ3หมัด4หมัดครับตามเข้าไปครับดูอีกมุมนึงครับมุมนี้เนี่ยชัดเจนครับเนี่ยฮะเข้าทุกดอกนะครับเปี้ยงนี่ครับโอ้โหไปอีกทีนึงครับโอ้นอนดีกว่าครับโอ้หนุ่มเมืองจันทร์ตัวได้ดีครับส่วนเพชรเมืองลุมดีกว่าครับนี่ครับนี่สะใจครับดูครับAnd the winner by technical knockout is White Corner, เพชรเมืองลุมจากยโสธร